ทางการสหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศว่าสหรัฐนั้นมีมติที่จะส่งเครื่องบินรบ F-16 ไปช่วยเหลือยูเครนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในปฏิบัติการด้านอากาศให้กับยูเครนหลังจากรู้นะคะว่าปฏิบัติการทางอากาศนั้นถือว่าเป็นจุดอ่อนของยูเครนในการสู้รบกับกองทัพของรัสเซียค่ะขณะเดียวกันนะคะการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจากฝั่งของยูเครนพุ่งเป้าไปที่เมืองหลวงของรัสเซียอย่างกรุงมอสโกล่าสุดค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่ายูเครนส่งโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดการระเบิดเสียงดังทั่วย่านธุรกิจโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียค่ะได้ยิงสกัดโดรนลำดังกล่าวแล้วซากของโดรนเนี่ยร่วงลงที่อาคารเอ็กซ์โปเซ็นเตอร์ศูนย์จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ซึ่งก็อยู่ห่างจากทำเนียบเคลมลินเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าเศษชิ้นส่วนของโดรนนั้นไม่ได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนการต่อสู้อย่างดุเดือดซึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านยูโรเชนในภูมิภาคโดเนสทหารของรัสเซียหลายสิบนายค่ะได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านโดยมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ขณะที่ถูกระดมยิงด้วยสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเชื่อว่าน่าจะเป็นคลัสเตอร์บอมบ์หรือว่าระเบิดลูกปลายซึ่งก็เป็นอาวุธต้องห้ามในทางสากลทางฮันนามาริอารัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนยืนยันว่าหมู่บ้านยูโรเชนนั้นได้รับการปลดปล่อยในช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นและแม้ว่ากองทัพของรัสเซียจะพยายามตอบโต้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยกองทัพของยูเครนสามารถป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้ทั้งหมดขณะที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสค่ะได้เปิดเผยว่ารัสเซียบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในยูเครนและแนะนำให้รัสเซียกับยูเครนควรจะนั่งเจรจากันและพร้อมหารือทุกเรื่องรวมถึงอนาคตของแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกออกไปจากยูเครนเมื่อปี2014แล้วก็ดินแดนอื่นๆในยูเครนที่รัสเซียเข้าครอบครองหลังเปิดปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่น่าจะส่งคืนแคว้นไครเมียให้ยูเครนเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆทางภูมิภาคด้านตะวันออกของยูเครนที่คงไม่ใช่สามารถจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้โดยง่ายส่วนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสจะไม่มีการนำมาใช้แต่เมื่อไรก็ตามถ้ามีการรุกรานและโจมตีเบลารุสก็จะไม่ลังเลค่ะโดยเบลารุสจะใช้อาวุธทั้งหมดที่มีโต้กลับทันทีประธานาธิบดีลูคาเชนโกได้ให้การต้อนรับหารือกับหลี่ชางฟู่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนผู้มาเยือนเพื่อกระชับความร่วมมือกับเบลารุสและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพโดยที่ประธานาธิบดีของเบลารุสได้ย้ำนะคะว่าจีนและเบลารุสนั้นมีนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกันมากไปกว่านั้นก็คือการมุ่งปกป้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศและระบบโลกหลายขั้วซึ่งเบลารุสนั้นสนับสนุนกรอบแนวคิดและข้อดีเริ่มผลักดันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการรักษาสันติภาพของโลกแล้วก็หวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมมือยึดบทบาทที่สร้างสรรค์ในการปกป้องความมั่นคงระหว่างกันและเสถียรภาพในภูมิภาคได้ค่ะขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศอนุมัติการจะส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนหลังมีการร้องขอมานานโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะส่งเครื่องบิน F-16 จากเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ให้กับยูเครนทันทีที่การฝึกนักบินเสร็จสิ้นซึ่งยูเครนนั้นพยายามที่จะหาเครื่องบิน F-16 ของสหรัฐเพื่อช่วยรับมือกับความเหนือกว่าในปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องโดยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์เพื่อยืนยันว่าสหรัฐจะอนุมัติคำขอในการโอนเครื่องบิน F-16 ไปยังยูเครนรวมไปถึงการฝึกนักบินยูเครนโดยผู้ฝึกสอนการใช้เครื่องบิน F-16 ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ยูเครนจะต้องมีความสามารถในการป้องกันตัวเองและจะทำให้ยูเครนสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพใหม่ได้อย่างเต็มกำลังโทรสโพเซนซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมของเดนมาร์กค่ะได้ระบุว่ากลุ่มพันธมิตรจาก11ประเทศมีกำหนดจะเริ่มการฝึกนักบินยูเครนเพื่อบินเครื่องบินขับไล่ F-16 แล้วก็หวังจะเห็นผลลัพธ์จากการฝึกบินในช่วงต้นปี2024เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นสมาชิก
ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเป็นผู้นำในความพยายามระหว่างประเทศที่จะฝึกอบรมนักบินร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องบินเพื่อยูเครนสามารถนำเครื่องบิน F-16 ไปใช้ในการสู้รบกับรัสเซียได้ส่วนทางเลขาธิการองค์การนาโตอย่างเยนสโตเทนเบิร์กเปิดเผยว่านาโตจะให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนไปจนกว่ายูเครนจะตัดสินใจเองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการเจรจากับรัสเซียพร้อมย้ำจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนว่าเพื่อเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนไม่ได้สนับสนุนการสู้รบแต่อย่างใดคำกล่าวของเลขาธิการนาโตมีขึ้นหลังจากที่ผู้ช่วยระดับสูงของเขาออกมาเปิดเผยว่ากำลังมีการพิจารณาข้อตกลงที่จะให้ยูเครนละทิ้งการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเพื่อแลกกับการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ยูเครนนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อตกลงที่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรที่ยูเครนนั้นจะเข้าสู่เจรจาโดยภายหลังจากที่มีแนวคิดนี้ออกมาผู้นำยูเครนก็ออกมาโต้ทันทีนะคะว่าคงไม่มีผู้นำชาติใดที่จะยอมสละดินแดนของตนให้กับชาติผู้รุกรานอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ